ค่าวายของคุณชัดพอหรือยังโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ถ้าวันนี้มีใครก็ตามให้คุณนำมือไปจุ่มในน้ำกระทะร้อนๆคุณจะทำไหมครับทุกคนคงปฏิเสธแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเขามีเงื่อนไขล่ะว่าถ้าเกิดคุณทำแล้วเนี่ยคนที่คุณรักที่สุดคนที่คุณปรารถนาที่สุดเขาจะมีอายุยืนต่อไปอีก10-20 ปีคุณจะทำไหมครับหลายคนเริ่มลังเลเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าจะทำดีไม่ทำดีนั่นแหละครับเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่รู้พอว่าเราจะไปทำเพื่ออะไรและเราทำไปทำไมและเราจะทำไปได้อะไรในเมื่อวันนี้ครับคุณมีค่าวายมากเพียงพอว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทำคุณจะประสบความสำเร็จในการที่ทำงานหนักแล้วไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุณจะลงมือทำกับมันอย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดวันนี้ค่าวายของคุณไม่หนักและไม่ชัดเจนเพียงพอไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตที่โดดเด่นจนทำให้คุณเนี่ยจะต้องทุ่มเทและทำกับมันอย่างสุดชีวิตเพื่อไปสู่ความสำเร็จได้คุณก็ทำมันไปอย่างนั้นแหละเมื่อทำไม่สำเร็จก็แค่เริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดวันนี้ใครที่มีค่าวายชัดเจนมากเพียงพอคุณจะทุ่มเททำมันอย่างสุดกำลังตั้งใจและทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่จนกระทั่งประสบความสำเร็จเนี่ยครับแล้ววันนี้คุณตั้งค่าวายในชีวิตของคุณไว้ด้วยอะไรจากที่เราเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อเป็นบรรพบุรุษครับ